เรื่องพระนันทุตราเถรีผู้เคยประพฤติผิดทางแม้พระเถรีชื่อนันทุตราองค์นี้ก็ได้สร้างสมบุญบารมีไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนสร้างสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้ในภพนั้นๆในพุทธปบาทกาลนี้เกิดในตระกูลพราหมณ์ ในกรรม,มาสธรรมมณิคมแคว้นกุรุเรียนวิชาพื้นฐานและศิลปศาสตร์บางอย่างเข้าบวชเป็นนิครนควนขวายในการกล่าวตอบโต้ถือกิ่งว่าเที่ยวไปในพื้นชมพูทวีปเหมือนพระพัฒากุณทนเกษาเถรีเข้าไปหาพระมหาโมคคลานะเถระถามปัญหา ถึงความปราชัยได้ตั้งอยู่ในโอวาทของพระเถระบวชในพระาศาสนาบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ไม่นานนะักก็ได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายพิจารณาการปฏิบัติของตนได้กล่าวคาถาเหล่านี้เป็นอุทานว่า นันทุตราเถรีคาถาสุภาษิตชี้โทษการถือผิดเมื่อก่อนเราไหว้ไฟประจันทร์พระอาทิตย์และเทวดาไปสู่ท่าน้ำแล้วลงดำน้ำเราสมาทานวัดเป็นอันมากโกนศีรษะเสียครึ่งหนึ่งนอนบนแผ่นดิน ไม่กินข้าวในกลางคืนแต่ยินดีในการประดับตกแต่งบำรุงร่างกายนี้ด้วยการอาบน้ำและนวดฟันขัดสีเป็นผู้ถูกกามราคะครอบแล้วต่อมาเราได้ศรัทธาในพระศาสนาออกบวชเป็นบรรพชิตเราพิจารณาเห็นกายตามความเป็นจริงแล้ว จึงทอนกาม,มาราคาเสียได้ตัดพบความอยากและความปรารถนาทั้งปวงไม่เกาะเกี่ยวด้วยกิเลสเครื่องประกอบทุกอย่างบรรลุถึงความสงบใจแล้วจบนันทุตราเถรีคาถาเรื่องพระนันทุตราเถรี Chau.